เกิดอะไรขึ้นแซนวิสาพัฒน์ลบรูปนี้ออกจาก IG ก่อนหน้านี้แซนวิสาพัฒน์ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบฟัดฟาดตลอดเมื่อไหร่ที่สังคมมีข้อสงสัยอะไรก็มักจะโต้ตอบกลับทุกครั้งอย่างกรณีล่าสุดคือดราม่ามหากาพย์ระหว่างเธอและจินสามีของหนิงปณิตาก็มีการตอบโต้กันไปมาและจบด้วยการฟ้องร้องกันในที่สุดซึ่งงานนี้ก็ไม่จบลงง่ายๆแน่นอนเพราะทางด้านจินเองก็พร้อมสู้กลับโดยมีการตั้งทนายตั้มให้ดูแลคดีนี้เรียกว่าดราม่านี้เป็นมวยถูกคู่จริงๆล่าสุดมีการพูดถึงแซนอีกครั้งเมื่อมีคนตาดีสังเกตว่าเธอมีการเคลื่อนไหวแบบแปลกๆใน Instagram ส่วนตัวโดยเธอได้ลบรูปภาพรูปหนึ่งออกไปซึ่งเป็นรูปที่เธอสวมใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ริมสระว่ายน้ำในบ้านของตนเองโดยที่แขนข้างหนึ่งของเธอมีงูสัตว์เลี้ยงของเธอพันอยู่ซึ่งอย่างไรก็ตามยังคงเป็นที่สงสัยของชาวเน็ตว่าเพราะเหตุใดเธอจึงลบรูปนี้ไปและยังหาคำตอบกันอยู่แต่คนที่น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นเจ้าตัวขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ